ผู้ชมคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของทันโลกทันเศรษฐกิจนะคะเรายังคงอยู่กับดร.อมรเทพสวราค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยประเด็นกันต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดีเบตครั้งแรกระหว่างทรัมป์แล้วก็นางคลินตันนะคะตอนนี้มีประเด็นที่น่าจับตาคือเรื่องของการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ผลกระทบต่ออาเซียนแล้วก็ประเทศไทยค่ะอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อเอาเลยครับครับถ้าเราพูดถึงว่าแล้วนโยบายต่างกันอย่างไรนะทั้งคู่นี้ครั้งนี้ชัดเจนครับไม่ต่างกันในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเพราะไม่เอา TPP ทั้งคู่อย่าลืมนะครับว่าโอบามาพยายามเข็นมากเลยให้มีการค้าการลงทุนในเอเชียแปซิฟิกซึ่งไทยยังไม่เข้านะครับเราก็ห่วงว่าไทยจะเสียประโยชน์ให้เวียดนามซึ่งเวียดนามก็เข้า TPP สุดท้ายสรุปมาว่าในเมื่อไม่เกิดไทยเองก็เหมือนกับปิดจุดอ่อนนะครับเพราะอย่างน้อยเองเราก็สามารถที่ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ต่อไปนะครับเพียงว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการค้าระหว่างสหรัฐอาเซียนในอนาคตอาจจะชะลอลงได้แต่ที่ผมห่วงจริงๆคือผมห่วงทรัมป์มันจะให้คะแนนทรัมป์เรื่องนโยบายเศรษฐกิจแต่อันนี้อาจจะหักคะแนนเพราะอะไรเพราะว่าทรัมป์เองอาจจะไม่ใช่แค่พูดเรื่องของนาฟตาที่เขาจะมีการว่าเขาต่อต้านการค้าเสรีอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมโดยเฉพาะจากจีนนะครับและเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าปิดกั้นการค้าจากจีนนั้นจะกระทบกับไทยและอาเซียนอย่างไรถ้าดูกราฟในเรื่องของการค้าการส่งออกของไทยในภูมิภาคไปสหรัฐแล้วก็ไปจีนเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราส่งออกสินค้าเนี่ยไปสหรัฐราวสัก 10% แต่ว่าเราส่งออกสินค้าไปจีนก็ราวสัก 10% เช่นกันแต่ถ้าคิดดูนะครับว่าถ้าเราส่งออกไปสินค้าเหล่านั้นเนี่ยไปอาเซียนแน่นอนราวสัก 25% แต่ถ้าเกิดว่าถามผมว่าถ้าเกิดสหรัฐชะลอการนำเข้าจากจีนจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับว่าเราเองส่งออกเราก็โดนไปด้วยแต่ที่ผมเป็นห่วงจริงๆคือไม่ใช่แค่ว่าเราส่งออกไปสหรัฐชะลอลงผ่านการส่งออกจากจีนที่ผมห่วงก็คือว่าเราส่งออกไปอาเซียนก็ชะลอด้วยเพราะอย่าลืมนะครับว่าเราส่งออกไปอาเซียนหลายๆประเทศนั้นที่เห็นเนี่ยเราส่งออกสินค้าไปอาเซียนแล้วอาเซียนก็ส่งออกไปจีนแล้วค่อยไปสหรัฐสัดส่วนการส่งออกจากจีนไปสหรัฐราวสัก18% ครับสูงนะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์นี่เป็นอันตรายต่อการค้าโลกมากๆผมจะบอกว่าอันตรายไหมใช่ครับและประเด็นที่สองก็คือว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐรอบนี้ไม่ว่าใครก็มานะฮะไม่ว่าจะทรัมป์หรือฮิลลารี คลินตันจะมาเนี่ยอาเซียนเองอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนักเพราะอะไรเพราะการค้าไปสหรัฐในอนาคตอาจจะไม่ได้เติบโตได้โดดเด่นเพราะฉะนั้นปีหน้าการส่งออกยังไม่ได้มีความหวังมากนะครับยังไม่มีความหวังใครจะขึ้นมาก็ยังไม่มีความหวังโดยเฉพาะทรัมป์มานี่ความหวังอาจจะยิ่งลิบเลียนะครับอาจจะยิ่งอาจารย์คะแต่ว่าก็มีคนเคยวิเคราะห์นะคะว่าถ้าเกิดทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจริงๆจีนอาจจะชอบก็ได้เพราะจีนอาจจะมองว่าดีลกับทรัมป์ง่ายกว่าดีลกับคลินตันแบบนั้นอาจารย์มองว่ายังไงคะถ้าอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเองนโยบายหลายๆอย่างของโอบามาเองก็ยังดูลักษณะที่เป็นแบบนี้อยู่แต่ผมอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยในมุมของว่าถ้าจะดีลกับทรัมป์ง่ายผมไม่ค่อยคิดอย่างนั้นเพราะว่านโยบายเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีหรือโดยเฉพาะของค่าเงินอย่าลืมนะครับว่าทรัมป์เองมองว่าค่าเงินหยวนนั้นดูเหมือนกับไม่เหมือนเขาจะโจมตีจะโจมตีเรื่องของค่าเงินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอนาคตค่าเงินหยวนเองอาจจะไม่ได้อยู่ในลักษณะนี้อาจจะต้องถูกบังคับให้แข็งค่ามากกว่านี้ได้ในฐานะที่ดร.มอนเทพเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทรัมป์พูดและย้ำในระหว่างการดีเบตชัดพอสมควรว่าตอนนี้ตลาดหุ้นเป็นบับเบิ้ลแล้วก็เฟดเป็นสถาบันทางการเมืองมีการแทรกแซงทางการเมืองดร.มอนเทพมองไงครับผมไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่าอย่างไรผมก็ยังเชื่อว่าตัวการธนาคารกลางของสหรัฐยังมีความเป็นอิสระอยู่อย่าเล่นเองเขาไม่ได้ดำเนินนโยบายเพื่อหวังคะแนนเสียงให้เดโมแครตแต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าถ้าทรัมป์มาเนี่ยคนคิดว่าสหรัฐจะเปลี่ยนตัวอย่าเล่นออกแล้วจะมีการขึ้นภาษีจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคงไม่มีประธานาธิบดีคนไหนอยากจะให้นโยบายการเงินมันตึงตัวทำให้การชะลอตัวทางเศรษฐกิจได้นะครับตรงนี้ก็น่าจับตาเพราะว่าตอนท่อนดีเบตเนี่ยทรัมป์ระบุพูดถึงเจเน็ตเยเลนเจาะจงเลยทีเดียวเอ่ยเชื่อออกมาเลยในเรื่องนี้เอาละฮะมาช่วงสุดท้ายเลยเนี่ยดร.อมรเทพจาวราฟันธงใครครับผมมองว่าในรอบการประชุมรอบดีเบตรอบนี้ผมว่ากินใจคนสหรัฐในเรื่องของทรัมป์เพราะฉะนั้นผมมองว่านโยบายที่ค่อนข้างจะตรงประเด็นนโยบายเศรษฐกิจเฉพาะหน้านะครับผมไม่ได้มองระยะยาวเพราะตอนนี้คนสหรัฐเองกำลังต้องการอะไรเฉพาะหน้าจริงๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจณปัจจุบันก็เลยมองว่าคะแนนของทรัมป์น่าจะกระเตื้องขึ้นแต่ว่าก็มองดูแล้วครับว่าคะแนนที่กระเตื้องขึ้นก็อาจจะคลายความกังวลในตลาดทุนตลาดหุ้นเองอาจจะปรับมาสูงขึ้นได้หลังจากที่ลดลงไปในช่วงวันก่อนหน้านะครับเขาบอกว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์มาก็จะไม่ดีต่อตลาดหุ้นนี่เพราะอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนคือถ้าชัดเจนว่าทรัมป์จะมาตลาดหุ้นน่าจะตอบสนองได้ดีกว่าตลาดหุ้นไม่ได้ไม่ชอบทรัมป์นะครับตลาดหุ้นจริงๆอาจจะได้ประโยชน์ด้วยซ้ำจากการลดภาษีแต่ว่าที่ไม่ชอบเพราะตลาดหุ้นไม่ชอบความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าใครก็มาเนี่ยอาจจะเกิดความไม่ชัดเจนจากการนโยบายของเดโมแครตเพราะฉะนั้นมองต่อไปผมยังเชื่อนะครับว่าความชัดเจนจะเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้แหละครับค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเราแล้วกำลังคุยสนุกเลยนะคะสนุกมากครับขอขอบพระคุณดร.อมรเทพจวราค่ะครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณทั้งคู่เลยนะคะคุณธนพลชัย
ภาษีบรรณาธิการข่าวอาวุโสด้านเศรษฐกิจต่างประเทศแล้วก็ดร.อมรเทพค่ะผู้อำนวยการสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะคะสำหรับการประชันวิสัยทัศน์ของว่าที่ผู้นำสหรัฐเนี่ยจะมีอีก2รอบนะคะที่จะเกิดขึ้นวันนี้เป็นแค่รอบแรกเท่านั้นตามเวลาไทยค่ะจะตรงกับวันที่10ตุลาคมนะคะครั้งที่2แล้วก็วันที่20ตุลาคมนะคะแน่นอนสถานีของเราก็จะมีความคืบหน้าเรื่องนี้มารายงานมาฝากกันค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของทันโลกทันเศรษฐกิจแล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ